หักข้อมือขึ้นไม้หรือลากไม้แบบวันพีซแบบไหนขึ้นไม้ไปที่ท็อปสวิงได้ดีกว่ากันคำถามนี้เป็นคำถามที่นักกอล์ฟหลายคนอยากรู้ก่อนอื่นนะครับผมจะมาอธิบายเจาะลึกถึงรายละเอียดของ2รูปแบบนี้ว่ามีจุดที่เหมือนกันและแตกต่างกันตรงไหนอย่างไรไปดูกันครับมาเริ่มต้นกันแบบที่1ครับการหักเซตข้อมือขึ้นในช่วงเริ่มต้นขึ้นไม้จะเห็นได้ว่าแขนซ้ายและข้อมือของผมจะเซตตั้งทำมุมฉากกันที่90องศาณตำแหน่งครึ่งทางถ้าสังเกตที่ไหล่และหน้าอกของผมจะหมุนขึ้นมาที่60องศาณขณะเดียวกันสะโพกของผมจะหมุนมาที่15องศาในจุดนี้นะครับผมจะรู้สึกตึงที่หน้าท้องอย่างมากเพราะผมหมุนแยกสร้างความแตกต่างได้เยอะมากพูดง่ายคือผมมีเกียร์มากนั่นเองแต่ณจุดนี้นะครับสะโพกและไหล่ไม่สามารถแยกกันต่อไปได้หลังจากนั้นมันจะหมุนตามขึ้นไปด้วยกันนะครับเพื่อนำพาไม้ขึ้นไปที่ตำแหน่งท็อปสวิงผมจะหมุนขึ้นไปอีกประมาณ30องศาครับก็จะได้เป็นไหล่90องศาสะโพก45องศาเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานนะครับที่สวยงามแบบที่2การขึ้นไม้แบบ One Pitch Takeaway การลากเป็นชิ้นเดียวนั่นเองนะครับการเริ่มต้นจะเห็นได้ว่าแขนทั้ง2ข้างหน้าอกไหล่ของผมจะเคลื่อนที่ออกมาพร้อมๆกันที่ตำแหน่งครึ่งทางจะเห็นได้ว่าไม้และแขนไม่ได้ทำมุมซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ที่สำคัญคือไหล่จะหมุนมาแทบเต็มที่แล้ว90องศาแต่ที่แน่นอนนะครับสะโพกหมุนแล้วนะครับเต็มที่15องศาไปก่อนเพื่อนหลังจากนั้นโมเมนตัมยังคงไปอยู่ดังนั้นจะเห็นว่าไหล่ยังคงหมุนแยกไปอีกนะครับและที่ตำแหน่ง3ใน4ของวงนี้นะครับไหล่เสร็จแล้วสะโพกเสร็จแล้วแต่โมเมนตัมยังคงไปอยู่แขนเลยแยกทางต่อไปอีกนะครับท้ายสุดแล้วก็ได้ตำแหน่งไหล่90และสะโพก45เช่นเดียวกันครับสรุปว่าทั้ง2รูปแบบนี้ครับมีวิธีการเริ่มต้นไม่เหมือนกันแต่เจอปลายทางที่เดียวกันนะครับก็คือที่ตำแหน่งท็อปสวิงจะเห็นได้ว่ามีฟอร์มตำแหน่งลักษณะของวงสวิงที่ท็อปสวิงคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วนะครับในวงสวิงไม่ได้มีแค่โพสิชันเท่านั้นเพราะว่าเวลาเราสวิงครับมีการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวหากวงไหนนะครับสามารถไดนามิกได้ดีหรือว่าเคลื่อนไหวแบบมีโมชั่นนะครับที่ไหลลื่นจะทำให้วงสวิงนั้นๆ นะครับสร้างความเร็วของไม้ได้มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วแบบที่1เนี่ยเนื่องจากแยกช่วงบนและช่วงล่างตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานะครับทำให้ในช่วงถัดมาเนี่ยในช่วงครึ่งทางไปแล้วเนี่ยมันไม่มีช่วงต้องมันไม่มีช่วงที่จะให้แยกกันต่อไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องหมุนขึ้นไปด้วยกันดังนั้นมันก็จะไม่มีพื้นที่ในการไปแยกกันนะครับมันก็จะลงหมุนขึ้นลงตามๆกันไปแต่แบบที่2ช่วงเริ่มต้นขึ้นไม้นะช่วงบนและช่วงล่างจะเคลื่อนที่มาด้วยกันจนถึงครึ่งทางสะโพกจะหยุดหมุนแต่โมเมนตัมของไหล่ยังเคลื่อนที่ไปอยู่และหลังจากนั้นแขนก็ยังพอไหล่หยุดแขนก็ยังไปต่อในช่วงจังหวะ transition รอยต่อของวงสวิงนี้แขนและลำตัวจะเคลื่อนส่วนทิศทางกันทำให้เกิดเกียวสะสมบิดกับสูงสุดไป impact กับลูกกอล์ฟครับฟังดูมีเหตุผลดีนะครับว่ากลไกแบบที่2เนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องดีกว่าแบบที่1แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่แน่เสมอไปว่ามันต้องดีกว่ากับทุกคนเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนก็มีมาไม่เหมือนกันและเพลเยอร์บางคนอาจจะรู้สึกแบบนี้ได้ดีกว่ารู้สึกแบบนั้นสบายกว่าไม่จำเป็นทุกคนต้องเหมือนกันครับผมเชื่อว่าวงที่ดีที่สุดคือวงที่สามารถทำซ้ำได้อย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ทุกคนลองฝึกดูครับขอบคุณครับ